คุณชินอยู่ในพื้นที่แล้วไปคุยกับทั้งสองฝั่งเลยนะคะเชิญค่ะเชิญครับขอบคุณมากนะครับเรื่องนี้เนี่ยเจ้าของบ้านก็คือคุณนิ่มฮะเขามีการประกาศขายบ้านสำคัญเลยก็คือเรื่องของปัญหาอุจจาระขี้นกพิราบนี่แหละฮะเพราะว่ามันมักจะบินมาเกาะที่ตามบ้านเขาอย่างตอนนี้เนี่ยมันใกล้เที่ยงอาหารเที่ยงแล้วคุณผู้ชมครับก็จะให้ดูภาพสดๆเลยดีกว่าดูสินี่ก็จะมาเกาะตรงขอบหน้าต่างนะฮะวงกบต่างๆของตัวบ้านของทางด้านคนร้องก็คือคุณนิ่มนะฮะแล้วเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วขอประกาศขายดีกว่าเมื่อสักครู่ผมก็ถามมาคร่าวๆนะฮะหลังนี้เขาขาย2ล้านบาทขายไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากอยู่นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของนกพิราบเนี่ยที่จะมาเกาะปัญหาก็คือในซอยเนี่ยแหละฮะที่เราปักหลักกันอยู่นะฮะหมู่บ้านมิตรประชาตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเขาอยู่ตรงนี้กันมานานแล้วนะฮะแล้วก็นกพิราบเนี่ยคือมีคนให้อาหารก็หลายคนอยู่เหมือนกันฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อช่วงเช้าคือคุณยายตุ๊กเนี่ยคุณยายตุ๊กเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราฮะคุณเบ็ตตี้จุธามาศได้ไปคุยกับคุณยายตุ๊กแล้วคุณยายตุ๊กบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าที่เนี้ยนกมันมาก่อนแล้วนะฮะมันมีอยู่ก่อนแล้วเขามาเพิ่มมาให้ทีหลังแต่หลังจากนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาอาจจะลดปริมาณให้ก็ได้ไปฟังเสียงครับเงียบๆอ่ะไม่มีเรื่องทะเลาะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรกันเขาต่างคนต่างอยู่เขาก็ไปมาๆเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่นี่เป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ให้เลยนอกจากว่าหุงข้าวกินเหลือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันมีเยอะมีเยอะถุงละ5บาท10บาทใส่ถ้วยผสมน้ําให้มันเป็นเม็ดกระจายแล้วก็โปรยเท่านั้นเองเขาก็ไม่ลงมาพอป้าขึ้นบ้านเขาถึงลงมากินเขาไม่ได้ลงมาชมอยู่ต่อหน้าป้าเขาไม่ได้ลงมานอกจากคุณยายตุ๊กที่แกมาให้อันนี้คือบ้านคุณยายตุ๊กฝั่งนี้เราจะไม่ดูมากก็คืออยู่ฝั่งนี้แหละเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวเราแล้วแต่ว่าการให้อาหารนกพิราบในซอยเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 หลังด้วยกันทีนี้เราเนี่ยมาเคลียร์ใจกันเลยดีกว่านะฮะทั้งคุณนิ่มแล้วก็คุณป้าอีกคนนึงฮะชื่อว่าป้าอ้อยก็เป็นคนที่ให้อาหารนกพิราบเหมือนกันตอนนี้จะมาคุยว่าตรงกลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่อยู่แล้วนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านอันนี้คือป้าอ้อยอันนี้คือคุณนิ่มได้เจอกันแล้วตอนนี้เนี่ยป้าอ้อยเรื่องของอาหารนกพิราบหลังจากนี้จะยังไงดีฮะลดสัดส่วนหรือไม่ให้ก็จะห้ามเขาว่าไม่ให้ให้ละเกรงใจเขาคือที่เนี่ยอยู่กี่หลังที่ให้อาหารนกพิราบฮะหมดแล้ว3หลัง4หลังบางทีทั้งแถบนู้นพวกความโกงพอเราทราบปัญหาเราก็หลังเราเนี่ยเฉพาะหลังเราเนาะไม่ให้ดีกว่าแล้วเราจะได้บอกเขาจะคุยกับป้าตุ๊กคุยอะไรได้ไหมป้าตุ๊กบอกก็ได้แล้วก็ทางอื่นก็เดี๋ยวบอกเขาคงจะให้เลยครับไปรบกวนพอเราฟังข่าวก็ไม่สบายใจเนาะอยู่กันมานานแล้วรู้จักกันมานานนมแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กๆครับรับฟังกันตลอดเนาะอันนี้ก็คือไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันนี่จะเป็นตัวกลางผู้ชมป้าอ้อยเนี่ยแกจะเป็นตัวกลางไปบอกกับคุณป้าอีกสองท่านที่เหลือนะฮะว่าหลังจากนี้อาจจะไม่ให้อาหารก็ได้นกหากินเอาเองนะสร้างไม่สร้างปัญหาแล้วคุณนิ่มครับฟังแบบนี้สบายใจขึ้นไหมฮะก็สบายใจขึ้นมานิดนึงแต่ว่าต้องดูหลังจากนี้ค่ะว่าแบบมันยังมีคนมาให้อยู่ไหมยังมีความคิดที่จะขายบ้านหลังนี้อยู่ไหมฮะมีค่ะยังขายนะค่ะคือขายเลยใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนมาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวหนูก็ต้องบินกลับไปอยู่ที่นู่นอ่ะคือแสดงว่าบ้านก็อาจจะปล่อยไปก็กลัวบ้านโซมใช่ใช่ใช่มีปัญหาเรื่องนกแล้วเรื่องนกเป็นปัจจัยที่ตัดสินใจขายไหมฮะเป็นปัญหาไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่ว่ามีส่วนอ๋อใช่ค่ะก็คือหลายอย่างประกอบกันใช่ใช่แต่ปัญหาก็คือเรื่องของอุจจาระมันก็มีเรื่องของเชื้อโรคอะเนาะใช่ใช่ตอนนี้สบายใจแล้วอันนี้เป็นตัวแทนคือป้าอ้อยเนี่ยเป็นตัวแทนในการคุยกันเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เด็กอะนะไม่ได้ทะเลาะกันครับฝากถึงฝากหน่อยไหมฮะอยากบอกอะไรคุณป้าหน่อยไหมฮะอยากส่วนตัวนี่ไม่กล้าพูดตรงๆก็วันนี้อยากให้เปิดใจเลยก็อยากให้ไม่ให้เลยดีกว่าค่ะไม่ให้เลยถ้าอยากให้จริงๆก็ปั่นจักรยานไปวัดตรงนี้เองค่ะครับครับโอเคไหมฮะโอเคค่ะโอเคโอเคอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันอันนี้มาคุยกันตรงๆเพราะเขารู้จักกันอยู่แล้วผู้ชมฮะแล้วก็นี่เรามาจบเรื่องกันให้แล้วนะฮะแล้วก็ป้าอ้อยเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกาวใจให้นะฮะหาทางออกนกพิราบจะไม่ให้แล้วนะฮะป้าอ้อยเนี่ยไม่ให้แล้วเหลือป้าตุ๊กเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวไปเนี่ยเดี๋ยวบอกให้นี่จบปัญหาแล้วสบายใจขึ้นแต่หลังนี้ก็ยังคงขายเหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปัจจัยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องอุจจาระขี้นกเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยและถ้ามีความคืบหน้าเรื่องของป้าตุ๊กต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตในช่วงบ่ายให้ฟังกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้จบแล้วนะฮะประเด็นนี้เคลียร์แล้วนะครับสนับสนุนการรายงานสดโดย AIS 5G
5G ครับค่ะขอบคุณน้องชินด้วยนะคะหลักๆแล้วก็คือกังวลกันเรื่องปัญหาสุขภาพแหละเพราะว่าไอ้ขี้นกพิราบอ่ะมันจะมีเชื้อคริปโตคอคคัสอยู่ดมละอองมันเข้าไปอ่ะมันก็เสี่ยงเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบกับโรคปอดอักเสบโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่แหละเสี่ยงที่สุดเลยครับหลายโรคนะครับนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับ